สวัสดีครับแฟนกีฬาไทยโพสต์นะครับที่วันนี้เรานําแฟนกีฬาทุกท่านมาชมความมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ26ในช่วงเย็นของท้องถิ่นที่ประเทศฝรั่งเศสก็ตรงกับเมืองไทยเที่ยงคืนครึ่งนะครับนั่นคือพิธีเปิดการแข่งกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33นี่คือแม่น้ำแซนนะครับแม่น้ำเก่าแก่ของประเทศฝรั่งเศสครับก็ไหลผ่านหอไอเฟลซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาก็ต้องมาถ่ายรูปหรือมีโอกาสได้ผ่านมาชมสักครั้งกับหอไอเฟลที่มีอายุถึง135ปีและแม่น้ำแห่งนี้นะครับก็กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับกีฬาโอลิมปิกในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่26กรกฎาคมนั่นเองเพราะจะเป็นสถานที่เปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33คือปารีส2024ที่บอกว่าเป็นประวัติศาสตร์นั้นเพราะว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทั้งหมด33ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีการแข่งขันที่พิธีเปิดจะจัดนอกสนามกีฬาเลยหรือนอกสเตเดียมเลยครั้งนี้ฝรั่งเศสก็สร้างเซอร์ไพรส์นะครับด้วยการจัดการแข่งขันจัดพิธีเปิดอย่างหรูหราบนในแม่น้ำแสนนั่นเองนะครับการตกแต่งสนามและเก้าอี้อัศจรรย์ต่างๆในสนามโดยรอบของหอไอเฟลซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็ใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดด้วยครับโดยก็ได้รับการตกแต่งอย่างดีโดยมีหน่วยงานควบคุมต่างๆโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนานะครับ